ภาพให้ยิ่งดีขึ้นทุกวันการพัฒนานวัตกรรมหมวกนิรภัยส่องสว่างของโรงพยาบาลมหาสารคามนั้นมีกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาอย่างไรและบทเรียนที่ได้รับนั้นจะเกิดประโยชน์กับใครบ้างเราไปพูดคุยกับเจ้าของผลงานชิ้นนี้กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมช่วยกันสร้างความมั่นใจสรพ.ส่งเสริมเพื่อพัฒนาเจ้าชุดอุปกรณ์นี้ครับมีเป้าหมายอย่างไรบ้างครับอาจารย์เป้าหมายของเราอยู่ที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับของการทำงานของการใช้นวัตกรรมก็จะมีอยู่5อย่างที่เราตั้งเป้าไว้ครับข้อที่1ก็คือเราพูดถึงการใช้อุปกรณ์ที่มีความสะดวกรวดเร็วนะครับใช้นวัตกรรมนี้2ก็คือสามารถลดต้นทุนในการจัดซื้อหมวกนิรภัยส่องสว่างซึ่งมันมีในตามท้องตลาดอยู่แล้วจริงๆในท้องตลาดจะมีเจ้าหมวกนิรภัยอยู่แล้วแต่ราคาสูงใช่ครับผมแล้วก็อันที่3ก็คือมันสามารถลดช่วยในการลดระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วยณจุดเกิดเหตุได้นะครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่เรารีไวซ์มาแล้วก็4ก็คือความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในการใช้นวัตกรรมตัวนี้คือเรามีการใช้ยังอื่นมาก่อนครับผมยังอื่นมาก่อนเอาละครับตอนนี้อาจารย์ได้กำหนดเป้าเรียบร้อยแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนหน้านี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นครับเราจึงคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาแต่ก่อนใช่ไหมครับก็คือจากสถิติของหน่วยกู้ชีพของเรานะครับโรงพยาบาลมหาสารคามเนี่ยออกปฏิบัติการค่อนข้างที่จะเยอะประมาณปีนึงประมาณ 2,000 กว่าครั้ง 2,000 กว่าครั้งแต่ทีนี้เวลาออกปฏิบัติการเนี่ยเวลาช่วงกลางคืนก็คือตั้งแต่ 16:00 นจนถึง 8:00 นเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยประมาณ 1,000 กว่าครั้งซึ่งคิดเป็นร้อยละ66มันเกิดปัญหาว่าเกินครึ่งเลยใช่เกินครึ่งเลยเกิดปัญหาว่าการใช้แสงสว่างณจุดเกิดเหตุเนี่ยเราจะใช้แต่ก่อนจะใช้เป็นจากรถซึ่งมันก็มีระยะทางนะเวลาเราเดินเข้าไปหาผู้ป่วยเนี่ยมันก็ใช้เป็นไฟสปอตไลท์ในการถืออันใหญ่ๆครับผมมันก็ไม่สะดวกต่อการทำหัตถการกับผู้ป่วยส่งผลทำให้เวลาณจุดเกิดเหตุในการดูแลผู้ป่วยมันเกิน10นาทีซึ่งเขากำหนดไว้แล้วคือเหมือนเราจะต้องไปเล็งก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นใช่ด้วยรัศมีของแสงสว่างที่มันไม่เพียงพอใช่ครับมันก็ทำให้ระยะเวลาในการทำงานนานขึ้นใช่ครับผลกระทบก็เกิดกับผู้บาดเจ็บใช่ครับผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บนะครับเราก็เลยคิดนวัตกรรมตอนแรกก็คิดเป็นในส่วนของการจัดซื้อเลยจะซื้อหมวกนิรภัยสองใบใช่เราต้องมีต้องมีนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแพงตกใบนึงเนี่ยประมาณ 2,500 ถึง 3,000 บาทมีไฟในลักษณะเดียวกันใช่ครับลักษณะเดียวกันใบละ 3,000 บาทใช่ครับในนี้คือ2ปีที่แล้วนะครับ2ปีที่แล้วใช่ครับผมตอนนี้ก็น่าจะลดลงอยู่ครับผมก็เลยมาทบทวนกับทีมของเราว่าเราจะหาวัสดุอะไรที่มันอยู่ใกล้ในบ้านเราหรือเปล่าสามารถมาประกอบมาใช้ได้ก็เลยคิดเป็นนวัตกรรมตัวนี้นะครับโดยการคิดนวัตกรรมนั้นมีขั้นตอนดังนี้เลยครับก็คือตอนแรกก็จัดซื้อเป็นหมวกนิรภัยแยกส่วนเปล่าก่อนใช่ครับหมวกเปล่าแบบนี้1ใบนะครับ2ก็ไฟฉายคาดหัว LED 8ดวงแบบนี้พบได้ตามต่างจังหวัดนะฮะทุกที่โฮโก็มีใช่ครับผมหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับผมจากนั้นจะเป็นอันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแต่เวอร์ชั่นแรกที่นันเสนอก็จะเป็นไฟเป็นรางร้อยสายไฟครับแล้วก็สกรูครับไว้ในการยึดติดอ๋อเหมือนเรายึดแบบนี้ใช่ครับก็เป็นสกรูครับขันเข้าไปข้างในตัวสายไฟตัวไฟเราก็เอาสายออกแล้วก็ใช้เป็นสกรูขันเป็นรางร้อยสายไฟแต่ว่าปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะว่าใช้ระยะเวลาได้ระยะเวลา1ประมาณ2เดือนไอ้ตัวรางลึกยืดสายไฟเนี่ยมันจะยืดแล้วมันจะตกใช่ก็เลยเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็คือเป็นตัวยืดเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโต๊ะเตียงนะครับตัวนี้ราคาเท่ากันอยากให้ทายว่าราคาประมาณเท่าไหร่หมวกทั้งใบไหมใช่ครับทั้งใบ700บาทผมว่าก็ใกล้ถูกใกล้ถูกใกล้ถูกแต่ไม่ใช่ครับคือทั้งหมดทั้งปวงแล้วแค่335บาทครึ่งนึงของผมเลยครับใช่ครับ335บาทกับ 3,000 ที่เราจะต้องจัดซื้อจัดจ้างใช่ครับต่อใบโอเคครับอาจารย์ครับแล้วผลลัพธ์ที่เราได้รับกลับมาจากนวัตกรรมชิ้นนี้มีอะไรบ้างครับอ๋อผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือเรามีการทดลองครับผมใช้ระยะเวลา9เดือน9เดือนกับกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่ใช้หมวกเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติงานจริงใช่ครับ12 ท่านใช่ครับก็ตามบรรลุเป้าหมายได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับดีเลยล่ะ
ดับแรกก็คือในเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการใช้คิดเป็นร้อยละ 99% ที่ให้ความพึงพอใจนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้หมวกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของผู้สั่งการณจุดเกิดเหตุได้ด้วยก็คือเป็น Field Medical Commander ได้เลยเพราะแต่ก่อนเรามีแค่เสื้อสะท้อนแสงแต่เป็นหมวกเนี่ยก็จะรู้เลยว่าคนนี้เป็นผู้สั่งการณจุดเกิดเหตุ3ในเรื่องของความพึงพอใจก็ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยพึงพอใจ 99% ในเรื่องที่สำคัญอีกอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของระยะเวลาณจุดเกิดเหตุที่ผมกล่าวไว้ครั้งต้นว่ามันเฉลี่ย12นาทีหลังจากใช้นวัตกรรมตัวนี้เหลือแค่6นาทีครึ่งนึงเหมือนใช่ครับแต่ว่าก็จะมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยครึ่งนึงนะครับก็ยังเป็นในเลนส์ของที่กำหนดการและที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหมวกนิรภัยได้ถึง 87.8ร้อยละนะครับคิดเป็นร้อยละผมแล้วบทเรียนที่เราได้รับจากนวัตกรรมชิ้นนี้คืออะไรครับอาจารย์บทเรียนนะครับก็คือที่เราได้รับจากนวัตกรรมนี้ก็คือเราสามารถกลั่นกรองความคิดปัญหาจากที่เราปฏิบัติงานแล้วมาแอดแอปใช้ในชีวิตนะครับส่วนคนที่ได้ผลประโยชน์จากนวัตกรรมนี้อันดับแรกคือผู้ป่วย อย่างที่เป้าหมายเราบอกก็คือลดระยะเวลาณจุดเกิดเหตุเขาก็มาถึงโรงพยาบาลได้เร็ว to definite care ได้เร็วนะครับอัตราการรอดก็สูงขึ้นใช่ครับ2ในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานก็มีความพึงพอใจในการทำงานมีความปลอดภัยสะดวกสบายไม่ต้องมาถือสปอตไลท์ส่องแล้วก็ไม่มีมือในการทำหัตถการของมือจิบไปข้างนึงแล้วใช่ครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็ลดต้นทุนในการจัดซื้อและที่สำคัญคือประเทศช่วงนี้เป็น Thailand 4.0 ใช่ไหมครับการพัฒนาเศรษฐกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนวัตกรรมตัวนี้ตอบโจทย์ได้แล้วก็เรายังผลักดันให้หน่วยกู้ชีพที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองซึ่งเรามีทั้งหมด18หน่วยครับผม1โรงพยาบาลเราลดต้นทุนได้แค่จาก 10,000 เหลือประมาณ800กว่าบาทหรือประมาณ 1,000 แต่ว่า18หน่วยคิดเป็นเงินเนี่ย 148,000 บาทถ้าคิดรวมทั้งประเทศก็มหาศาลเหมือนกันแน่นอนครับอันนี้ก็พยายามผลักดันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับจากข้อมูลที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังนะครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมชิ้นนี้ทำได้ง่ายๆนะครับนอกจากจะเป็นการประหยัดต้นทุนแล้วนะครับยังลดระยะเวลาในการบาดเจ็บของผู้ป่วยอีกด้วยรวมถึงผู้ปฏิบัติงานเองสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความคล่องแคล่วด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ง่ายสะดวกประหยัดจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับอาจารย์ขอบคุณครับระบบสุขภาพง่ายงามนำพาโสรพบริดารับรองว่ามีมาตรฐาน